สวัสดีนะจ๊ะน้องติ้งค่ะวันนี้ที่พี่จะมาพูดกับน้องติ้งเนาะพอดีน้องติ้งก็มาทำงานได้4เดือนแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจากผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลชุมชนอาจจะไม่มีแล้วก็เด็กๆโรงพยาบาลชุมชนก็อาจจะไม่ได้มีการใช้แบบประเมินตรงนี้เนาะทำให้พี่คิดว่าเนื่องจากในตึกเรามีคนไข้พวกนี้อยู่เราอาจจะต้องมีความจำเป็นในการประเมินเด็กพวกนี้เนาะเด็กพวกนี้ก็คือเด็กที่อายุน้อยกว่า15ปีตั้งแต่1ปีจนถึงอายุน้อยกว่า15ปีที่เราที่ต้องมาประเมินโดยการใช้แบบประเมินQualitative Performance Scale ของสมดอกนะคะไอแบบประเมินที่มาจากไหนแบบประเมินเนี่ยมาจากโรงพยาบาลสมดอกจังหวัดเชียงใหม่อ่ะเขาได้ไปนำแบบประเมินของโรงพยาบาลจากแคนาดาเอามาประยุกต์ใช้แล้วเขาก็ไปได้รางวัล UN Award พอได้รางวัล UN Award ก็มีการเผยแพร่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าเราใช้แบบนี้แล้วมันทำให้ประเมินผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ใช่แบบประเมินทั้งหมดนะคะมันจะมีแบบประเมินที่อย่างอื่นๆอีกแต่เริ่มต้นถ้าเราใช้ PBS Score เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้วยกันนะว่าคนไข้ท่านพวกเพียร์40ถ้าคนที่รู้เรื่อง40เหมือนกันก็จะรู้ว่าอ๋อคนไข้ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ PBS 20อ๋อแสดงคนไข้แย่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะเอาไปใช้ในการสื่อสารกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราอันนี้สำคัญที่สุดเลยนอกจากการสื่อสารอันนี้สำคัญมากก็คือเราจะได้จัดกิจกรรมทางการพยาบาลของเราให้เหมาะสมกับเด็กให้เหมาะสมกับเด็กที่มีคะแนนแต่ละคะแนนไปซึ่งคะแนนเต็มเราเป็นร้อยนะคะคะแนนเต็มเราเป็นร้อยจะมีตั้งแต่0ถึง100แต่ถ้า0เนี่ยก็ย่างแล้วถ้าได้คะแนนน้อยแสดงว่าความสามารถในการทำกิจกรรมเนี่ยยิ่งน้อยแต่ถ้าคะแนนเยอะก็แสดงความสามารถในการทำกิจกรรมก็เยอะโดยปกตินะคะเราจะแบ่งเป็น2ช่วงจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือคนไข้ถ้าระดับดีเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง100 40ถึง100เนี่ย40แสดงว่าคนไข้นั้นน่ะเริ่มมีอาการบ้างแล้วล่ะแต่ยังทำสามารถกิจกรรมต่างๆได้แต่ถ้าเป็น10ถึง30นี่แสดงว่าคนไข้นั้นก็จะทำงานหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ได้แทบจะไม่ได้แล้วต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องมาวางแผนการดูแลทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะเราต้องมาดูให้ทั้งหมดเลยการดูแลด้านร่างกายถ้าอย่างว่าคนไข้ขนาด40ถึง100เนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องดูอะไรมากเพียงแต่ว่าทำเอาจัดการช่วยเหลือเขาบ้างถ้าเกิดเขาต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราก็จะต้องจัดหาอย่างเช่นเด็กต้องนอนในโรงพยาบาลอาจจะนอนหลายวันเราก็หากิจกรรมที่เหมาะสมเด็กอาจจะชอบดูหนังชอบวาดภาพระบายสีพวกนี้เราก็ต้องดูแลเขาหรือว่าเรื่องของการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารเป็นอย่างเด็กอยู่โรงพยาบาลชอบนะเขาก็ไม่ชอบที่จะกินอะไรของโรงพยาบาลเขาก็จะต้องมีอาหารของเขาเราก็จะได้วางแผนร่วมกับพ่อคุณแม่เขาว่าเราเด็กกินอะไรได้บ้างนะตอนนี้กินอาหารอ่อนได้ไหมอาหารที่ทำให้เกิดท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวก็ต้องบอกเขาอย่างเด็กส่วนใหญ่เราจะชอบกิน KFC KFC เราก็จะต้องมาบอกว่าเอ๊ะ PPS ตรงไหนเนาะที่กิน KFC ได้ประมาณนี้นะเราพอแบบตัวนี้มันก็จะมีประโยชน์แล้วก็อีกเรื่องนึงทางด้านจิตใจโดยเป็นไงคะเด็กส่วนใหญ่ชอบนอนบนเตียงนะใช่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ชอบนอนบนเตียงพอเด็กไม่นอนบนเตียงแล้วเนี่ยเอ้ยถ้าเด็กได้นอนบนเตียงนะเขาก็ไม่รู้สึกสบายไม่อะไรเนี่ยเขาก็อยากทำนู่นทำนี่บ้างอะไรแบบนี้ตรงเนี้ยเราก็ต้องดูแลเขาจัดกิจกรรมให้อาจจะเข็นพาไปดูเข็นนั่งรถเข็นหาวิชงวิแชร์พาเดินเล่นรอบๆเท่าที่เราประเมินดูแล้วว่าเขาสามารถนั่งได้ไหมทำอะไรได้ไหมเพื่อให้เด็กนั้นอยู่โรงพยาบาลอย่างมีความสุขหรือถ้าจำเป็นจริงๆเราประเมิน PPS แล้วถ้าเกิดเขาดีก็อาจจะไปใช้ชีวิตต่อที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมานอนโรงพยาบาลตรงนี้เราท
ทำให้เราสื่อสารกับแพทย์ได้ด้วยบอกว่าคนไข้คนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถอธิบายให้ร่วมกับแพทย์หรือว่าทีมเยี่ยมบ้านทีมที่จะมาช่วยเราดูแลได้เช่นกันนะเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เราประเมินคนไข้แล้วก็จัดกิจกรรมให้ได้อย่างดีกว่าที่เราจะไม่มีอะไรไปประเมินไปบอกอะไรเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างยกตัวอย่างเรื่องของที่จะมีปัญหาในผู้ป่วยเด็กเรานะส่วนใหญ่พอเราพูดถึงมิติทางด้านจิตใจจิตวิญญาณอารมณ์สังคมแล้วเนี่ยพวกเนี้ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเป็นไงคะเด็กประมาณ 4-5 ขวบปะเราต้องดูอะไรเขาจิตวิญญาณเขาอยู่ที่ไหนดูโทรทัศน์ใช่ไหมดูโทรทัศน์ดูการ์ตูนที่มีเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นจิตวิญญาณของเขาหรืออีกทีนึงก็คือเขารักใครเขาอยากอยู่ใกล้อะไรเขาชอบอะไรบางคนชอบสุนัขแล้วในโรงพยาบาลเราเอามาให้ได้ไหมเอามาไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะมีวิธีใกล้เคียงกันเช่นหาตุ๊กตาสุนัขหาเสื้อผ้าอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีความสุขที่อยู่ตรงนี้หรือบางทีสิ่งที่เขารักมากมีความหมายกับเขาบ้างที่เด็กเราจะเห็นได้เด็กจะมีรถเช่นรถหนึ่งคันเนี่ยจะเป็นรถของเขาเลยเอาต่อให้เอารถหลายสิบคันมาแลกรถเล่นเนี่ยนะเอามาแลกเขาก็จะไม่ยอมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถจัดหาหรือรับรู้ต่างๆได้เนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมพยาบาลให้เขาอยู่โรงพยาบาลได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้เราจะประเมินในเด็กกลุ่มไหนบ้างในการประเมินPPS เนี่ยเราสามารถประเมินในโรคมะเร็งทุกระยะเลยก็ได้เพราะเราจะได้ดูความสามารถในการทำกิจกรรมเขาว่าเป็นยังไงนะคะหรืออันที่สองคนไข้โรคนุ่งจากคนไข้ระยะสุดท้ายไม่ใช่มีมะเร็งอย่างเดียวเราจะมีโรคทางพันธุกรรมอื่นอย่างเช่นน้องที่ตอนนั้นเราให้ยาที่โรคทางพันธุกรรมที่ต้องมาได้รับยาตลอดอันนั้นก็คือแนวโน้มที่ดีบางทีเราก็สามารถเอาไปประเมินได้ซึ่งที่จะมีการประเมินอยู่นะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้บอกน้องคนโตเข้ามาอยู่บางทีแต่อีกอันนึงคือผู้ป่วยระยะสุดท้ายป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นคนบอกเราว่าเป็นระยะสุดท้ายคำว่าระยะสุดท้ายหมายถึงว่าคนไข้นั้นไม่สามารถรับการรักษาให้หายขาดได้แต่มันยังดำเนินโรคไปได้อยู่โดยมากเขาจะพิจารณาว่าประมาณการว่าคนไข้อาจจะอายุไม่ถึง6เดือนเช่นซีดบ่อยๆต้องมาให้เลือดบ่อยๆเนี้ยเราก็เลือกประมาณการได้แล้วว่ามีการทำงานของไขกระดูกได้ผิดปกติเนาะในกลุ่มนี้เราก็สามารถนำมาประเมินได้แต่ส่วนใหญ่เราต้องพูดคุยกับแพทย์ก่อนว่าคนนั้นอันนี้อันนี้เป็นยังไงเราจะได้ประเมินได้ถูกต้องทีนี้วิธีการประเมินอย่างที่บอกแล้วเราได้แบบฟอร์มตรงนี้มาเนาะอย่างที่บอกคะแนนเริ่มแรกอยู่ที่0ถึง10พอคะแนนประเมินเราต้องอยู่ที่ช่องแรกก่อนนะเราแบ่งเป็นหมวด6ช่องตั้งแต่การเคลื่อนไหวตามอายุการปฏิบัติของร่างกายที่สอดคล้องกับอายุแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินของโรคอันนี้ต้องถามหมอตรงๆเลยแล้วก็ในเรื่องของการทำกิจกรรมกิจวัตรประจำวันในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็ระดับความรู้สึกตัวจะแบ่งเป็น6ระดับนี้เนาะนี่ในช่องที่1การเคลื่อนไหวตามอายุเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนไข้คือให้เราที่จะไปประเมินเนี่ยอายุเท่าไหร่เช่นถ้าอายุเป็นไงคะเราบอกว่าเริ่มใช้แบบประเมินที่อายุ1ปีถ้าเกิดคนไข้เราอายุมากกว่า1ปีเอา1ปีเนี่ยสามารถทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ได้แล้วก็สามารถอะไรนะยืนก้าวได้อาจจะเริ่มเดินเริ่มอะไรได้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องไปพูดคุยกันว่าเขาอะทำอะไรได้ทำอะไรถ้า2ปีนี่เป็นไง2ปีนี่ก็สามารถทำกิจกรรมได้หมดเนาะทีนี้อย่างที่บอกอะเราอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะใช้แบบประเมินตรงเนี้ยน้องฮอตติ้งคิดหรือพอจะเข้าใจก่อนที่ใช้แบบประเมินนี้ได้เพราะว่าเราจะสามารถประเมินได้ในเด็กกลุ่มไหน
กลุ่มไหนบ้างอะที่เราจะสามารถประเมินได้ตอนนี้ก็คือเป็นเด็กมะเร็งระยะนะคะแล้วก็อินทอปไลน์ของโรคค่ะแล้วก็การจัดการคนไข้เอ็นสเตจต่างๆที่เราต้องใช้แล้วประโยชน์ที่ได้น้องติ้งคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมเหมือนจะช่วยจัดกิจกรรมการพยาบาลให้เราได้ดีขึ้นนะเหมือนให้เราเอาแวร์ขึ้นกระตุ้นให้เขาแบบมีการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมไม่ให้มันดาวไปแบบหนึ่งคืออันที่สองคืออย่างน้อยสุดเราจะได้จัดการให้เหมาะสมกับโรคเนาะที่เขาจะได้ทำอะไรได้มากไปกว่าที่เราจะเห็นเขานอนอยู่ได้กระตุ้นอะไรเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่มาอย่างที่พี่บอกนี้ไปเมินกันแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแถวที่หนึ่งก่อนอายุ1ปีตรงไหนดีคะถ้าอายุ2ปีก็ได้อายุ2ปีเราก็ต้องมาดูช่องแรกไล่ไปเลยว่าเป็นยังไงเคลื่อนไหวปกติเป็น 100% เคลื่อนไหวไม่ได้เลยเป็น 10% แล้วก็มาดูไล่ลำดับกันตั้งแต่ช่องที่1นะคะแล้วก็จะมีไล่เรียงลำดับมาจนถึงตรงนี้เช่นกันพอในช่องของการปฏิบัติตามอายุเราก็ต้องดูว่าอายุน้องคนนี้2ปีเขาทำอะไรได้บ้างปกติ2ปีเป็นไงบางคนอาจจะกินข้าวเองไม่ได้ยังต้องมีการป้อนอยู่ก็ถือว่าไม่เป็นไรก็ยังเป็นชีวิตประจำวันไม่ใช่มันจะเริ่มมาตั้งแต่เนี่ยอะไรนะเล่นได้ไปโรงเรียนได้ตามปกติ2ขวบก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนแต่จะเล่นกับพื้นเล่นนั่งเล่นกับพื้นได้หรือนั่งเล่นของเล่นได้เนาะแล้วก็ในเรื่องช่องที่3การดำเนินของโรคคำว่าหลายระบบเนี่ยคือถ้า 100% เนี่ยมันยังไม่มีดำเนินของโรคก็คือเป็นปกติแต่มาช่องที่ทั้ง 40-50% แล้วนะเริ่มจะมีอาการของโรคเช่นเหนื่อยเพราะว่าซี่โรคมันชักลุกลามไปที่ไขกระดูกละผลิตเลือดได้น้อยลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนไข้อ่ะมีภาวะซีดเราก็มาดูไล่ตั้งแต่ช่องบนสุดจนถึงช่องล่างสุดเนาะแล้วก็พอไปถึงเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นเขาเคยแปรงฟันเองได้ก็เราก็ดูว่าเด็กคนนี้2ขวบต้องแปรงฟันเองได้3ขวบแปรงฟันเองได้แล้วเราก็จะดูไปอาบน้ำเองได้ไหมเสร็จสภาพเองได้ไหมถ้าไม่สามารถทำอะไรได้เลยทั้งที่เคยทำได้ก็แสดงว่ามันเริ่มดาวลงแล้วแล้วก็มาในเรื่องของการกินอาหารเป็นยังไงเป็นปกติดีไหมหรือว่าถ้าปกติเขามีปัญหาอย่างเช่นเคยมีเด็กมะเร็งที่ต้องใส่สายยางก็มีนะพอมีใส่สายยางปุ๊บเราก็จะถ้าเป็นปกติเขากินอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เคยฟีดได้200พอฟีดลงเหลือ100คะแนนก็จะมีลดลงมาตามช่องนี้นะคะแล้วก็อันที่ช่องสุดท้ายเลยที่ต้องประเมินคือระดับความรู้สึกตัวเป็นยังไงตั้งแต่รู้สึกดีจนถึงมีสับสนต่างๆนะคะก็ต้องไล่เรียนกันมาดูตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมีกรณีศึกษาให้น้องติ้งได้ลองทำดูนะคะว่าเป็นยังไงว่า BBS อยู่ที่เท่าไหร่ได้ลองทำดูเป็นไงคะน้องติ้งที่พี่พูดไปที่พอเห็นภาพแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าต้องใช้แบบนั้นยังไงเดี๋ยวพี่มีกรณีศึกษาให้นะคะดีว่าลองดูเนาะเด็กอายุ2ปีคนไข้เป็นโรคท่อน้ำดีอุดตันเข้าผ่าตัดตั้งแต่อายุ1ปีเริ่มมีอาการคอเลสเตอรอลตีบนะแล้วก็มีซิโรซีสได้รับแอนตี้ไบโอติกระยะตอนนี้อยู่ระหว่างรอปลูกถ่ายตับอยู่นะเล่นได้ดีวิ่งเล่นได้ตามปกติรับประทานอาหารได้ดีประเมิน GPS score คนนี้คิดว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เลยเป็นไงคะก็ต้องเริ่มต้นช่องแรกการเคลื่อนไหวก็คือเคลื่อนไหวปกติสามารถทำกิจกรรมได้ปกติก็อยู่ที่100นะคะอันที่สองก็คือปฏิบัติกิจกรรมก็คือเขาเล่นได้ตามวัยก็คือให้เต็มเนาะการดำเนินการดำเนินของโรคนะคะตอนนี้ก็คือเป็นมีเซอร์โรซิสนะคะก็คือมีอาการของโรคบ้างก็คะแนนก็จะตกไปที่90นะคะทำกิจวัตรประจำวันรับประทานอาหารได้ดีนะคะเล่นตามอายุก็เพิ่มขึ้นมาที่เป็น1นะคะแล้ว
นี้อยู่ที่100คะแนนค่ะเพราะว่าตกมาแค่1เป็นได้5 5 6 5 1 6ก็ถือว่าเป็นได้คะแนนเป็น100คะแนนได้100คะแนนค่ะจะมีตรงนี้ที่หนึ่งตรงการดำเนินของโลกแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าจริงๆการประเมินคะแนนได้บวกลบสิบเนี่ยบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าถูกต้องดีมีการดำเนินการของโลกของโลกต่างเนี่ยมันเป็นโลกของเขา มันเป็นโลกของเขาที่สามารถมันก็เป็นโลกของเขาตั้งแต่ต้นนะอาจจะได้คะแนนอีกระดับนึงอาจเป็นระดับปกติของเขาก็ได้ค่ะมันเป็นพยานที่สภาพของเขาลองมาที่สองกรณีที่2เนาะเด็กชายไทยอายุ4ปีเป็นโรคหัวใจเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนอนคุกบนเตียงตลอดหลับเป็นส่วนใหญ่ให้ออกซิเจนคานูล่าไว้3นาทีกินอาหารได้ทีละน้อยละน้อยเพราะว่าเหนื่อยต้องให้กินบ่อยๆคิดว่าพี่เอ๋คนนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่คะนอนบนเตียงตลอดนะคะก็คือจะอยู่ที่1เตียงอยู่ที่ต่ำกว่า3ได้ต่ำกว่า40ค่ะแล้วก็ว่าเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายไปติดจักรประจำมันไม่ได้เลยก็คือเขาไม่สามารถเล่นหรืออะไรได้เลยก็คืออันนี้ตัวมาเนาะการลุกลามของโรคก็คือมีเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาค่ะมีการลุกลามของโรคอยู่ที่ก็คือมีแค่เหนื่อยให้ออกซิเจนก็คือเหนื่อยบวกเราไปประเมินของจริงกันเลยดีกว่าหรือจะเอาสักเคสหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จริงเอาสักเคสหนึ่งก็ได้เนาะอันนี้เป็นเด็กมะเร็งเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเด็กมะเร็งเอาอีกสักเคสหนึ่งตอนนี้เป็นเด็กอายุ7เด็กชายอายุ7ปีเป็นมะเร็งต่อมน้ำเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะการรักษาตอบรองต่อยาเคมีบำบัดได้ไม่ดีนักนะคะยังมีก้อนอยู่ทำกิจวัตรประจำวันได้บนเตียงรับประทานอาหารเองได้บ้างมีแน่นพอลาออกจากเรียนแล้วเพราะไปเรียนไม่ได้ลองประเมินเคสหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปที่ประเมินของจริงเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเอาเริ่มต้นที่เท่าไหร่การขึ้นไหวเป็นยังไงคะจะรับประจำวันบนเตียงก็คือระดับที่ต่ำกว่า40นะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติเดินทางตามไปก็ได้อาจจะเดินบนเตียงต่ำกว่า40นะคะแล้วก็น้องไม่ไปโรงเรียนไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนาะก็คือที่ยังอยู่ช่องนี้อยู่แล้วก็มีการลุกลามของโรคก็คือมีเริ่มมีปวดกระดูกนะคะแล้วก็มีก้อนลุกลามก็คือมีหลายระบบก็ต้องการความช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าเขาเหนื่อยแล้วก็ทำกิจกรรมได้บ้างนะคะต้องให้ญาติช่วยเหลือเนาะการรับประทานอาหารนะคะรับประทานอาหารเองได้ก็มีอาการแน่นท้องก็คือยังได้ปกติอยู่นะคะความรู้สึกตัวก็ยังมีตัวดีอยู่อันนี้น่าจะอยู่ที่40โอเคถูกต้องค่ะอันนี้อยู่ที่40นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปประเมินของจริงจากน้องกันเลยนะคะเดี๋ยวตอนเราขึ้นไปประเมินกับน้องเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแนะนำตัวพี่กับน้องแล้วก็ไปหมายถึงแนะนำกับญาติกับน้องพอพี่แนะนำขออนุญาตเขาเสร็จแล้วน้องพี่ก็ลองใช้แบบประเมินอันนี้ดูกับน้องนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีแบบประเมินแล้วมาประเมินกันอีกทีค่ะขอบคุณค่ะน้องเดี๋ยวเราขึ้นไปกันค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่เดี๋ยววันนี้จะเป็นพยาบาลประจำหน่วยอะไรเงี้ยนะคะจะมาแนะนำน้องพยาบาลเขาเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่ได้เคยดูแลผู้ป่วยเด็ก
ก็จะมาสอนเขาลองให้เขาประเมินดูว่าความสามารถในการทำกิจกรรมของเด็กมะเร็งนั้นอย่างน้องน้องชัยชนะเนี่ยเขามีความสามารถในการทำกิจกรรมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้น้องเขาประเมินตามแบบฟอร์มเรามีแบบฟอร์มแล้วน้องก็ฝึกมันเอาค่ะนี่น้องอีกเท่าไหร่คะ1 ขวบ 2 เดือน 6 เดือนเนาะอยู่บ้านน้องทำอะไรบ้างคะเล่นเดินคลานนั่งคว่ำได้ปกติได้แล้วไม่อยู่โรงพยาบาลน้องน้องก็คือเล่นเดินยังคลานคว่ำได้หมดเลยนะคะหรือว่าลดลงลดลงก็คือเหมือนจะส่วนมากจะมีแต่นอนแล้วก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเดินก็คือเดินตลอดเดินได้เดินตอนนั้นยังไม่เดินเขาก็กำลังจะหักเดินแล้วเขาก็มาเข้าโรงพยาบาลพอดีก็คือหยุดการหักเดินตัวนั้นไปเลยส่วนมากก็จะนอนแล้วก็นั่งก็จับเวลาเขาดูแบบแข็งแรงก็จับเขาเดินกาวเดินแต่เขาก็เหมือนว่าเราต้องช่วยเขาด้วยก็คืออยู่บ้านก็คือน้องกินข้าวเองได้หรือยังก็คือเวลาเราเอาอะไรก็ตักหยิบกลับมากินเองได้เนาะหลังจากที่โรงพยาบาลน้องมีจัดตัวเองได้ไหมคะได้เนาะตอนนี้น้องมีเหนื่อยมีหอบมีอะไรไหมคะเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบเป็นหวัดเป็นไอมีเสียงค่ะแล้วการกินของน้องอะคะก็คือลดลงหรือว่าเท่าเดิมประมาณว่าเริ่มลดลงก็ลดว่าเวลาเขากินเขาอ้วกอย่างนี้แต่จะเน้นให้กินข้าวมากกว่านมนมจะลดลงเพราะเมื่อก่อนนี้เขาจะกินประมาณ20-30ออนต่อวันแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่2 ออน 4 ออนก็คือลดลงกินลดมากกินPS score ของน้องชัยชนะค่ะอยู่ที่70 คะแนนได้70 คะแนนค่ะเพราะว่าก็คือกิจกรรมจะเดินได้ปกติแล้วก็จะเดินได้ไม่สะดุดบ้างนะคะแล้วก็มีการดำเนินการของลูกก็คือเหนื่อยแล้วก็ทานอาหารลดลงก็จะได้3 เต็ม 6ค่ะแล้วคิดว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรให้กับน้องได้บ้างคือน้องชอบอะไรยังไงแล้ววันนี้ความสามารถในการทำกิจกรรมของน้องยังใกล้ๆปกติเนาะเปลี่ยนแต่ว่าไม่อยากเดินน้องเล่นบนเกียงปกติน้องก็ชอบอะไรชอบเล่นอะไรเอาผักชนิดไหนมาต้มนี้รู้จะเอาย
ปกติให้น้องกินเป็นผักอะไรไอ้ตำลืงมาต้มใส่กับข้าวนะคะน้องชอบเขาก็กินได้เป็นพวกแครอทอะไรก็ต้มกับข้าวใส่ผักเสริมอะไรได้อีกผลไม้ก็มดแต่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณแม่ได้สมุดคู่มือไปได้ไหมแล้วเดี๋ยวพยาบาลมาคุยแนะนำเพิ่มเติมให้ก็ยังให้ลูกหมูกินอยู่เฉยดูก็หอมหอมมากเลยค่ะแต่เนาะถ้างั้นก็แค่นี้วันนี้แค่นี้นะต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะขึ้นไปประเมินหลังจากที่ลองทดสอบกับเคสจริงนะคะก็จะทำให้เรามั่นใจขึ้นแล้วก็เหมือนรู้ค่ะว่าต้องรับประวัติยังไงเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่มีแบบประเมินนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยก็ได้ว่าเราจะได้ยังไงเมื่อกี้เราได้บอกวัตถุประสงค์การประเมินหรือเปล่าบอกไปแล้วใช่ใช่เมื่อกี้ได้มีการบอกไปแล้วเนาะถ้าเราทวนอีกทีนึงก็ถูกส่งสั้นๆเพื่ออะไรนะเหมือนจะได้ดูแลแนวทางการดูแลให้การเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วคือข้อที่2เดี๋ยวเรามาประเมินการรายข้อนี้เลยเนาะการเคลื่อนไหวตามอายุนี่คิดว่าพอประเมินได้เนาะพี่ก็เห็นด้วยนะคะว่าที่น้องก็ประเมินได้ดีการปฏิบัติตามกิจกรรมตามอายุการดำเนินการตามการดำเนินของโรคหรือการทำกิจวัตรประจำวันตามอายุการรับประทานอาหารตามอายุระดับความรู้สึกตัวคืออันนี้เรามั่นใจหมดเท่าที่ตัวเองมองตัวเองมั่นใจหมดที่จะดูได้เนาะแต่ว่าในส่วนตัวของพี่เองเนี่ยเรื่องของการดำเนินของโรคเนี่ยเราอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าไปดูข้อมูลลึกๆของคนไข้อีกทีนึงเป็นอะไรไปนะแต่ก็คิดว่าหนูก็ทำได้ดีอยู่เห็นไหมคิดว่าไหมมั่นใจว่าพอทำได้ค่ะส่วนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันทีเราก็ต้องมีข้อมูลอย่างอื่นมาประกอบกันอันนี้อันเดียวอาจจะไม่เห็นภาพแต่เมื่อกี้ก็ชื่นชมนะคะเรื่องอาหารที่เราคุยกันพอดีคุณแม่เขาก็มีความคิดตรงนี้อยู่ด้วยไงเดี๋ยวเคสนี้พี่ก็ต้องมาดูประเมินเขาอีกรอบนึงแต่เรื่องของอาหารเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแล้วล่ะว่าเขาอาจจะกินไม่ได้เพราะไม่อยากกินข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นการประเมินแต่ละครั้งเราก็ต้องไปดูสาเหตุกินไม่ได้กินไม่ได้ก็มันโซมกินไม่ได้ก็ไม่อยากกินอะไรนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนึงและเดี๋ยวเมื่อกี้เราก็ให้ข้อมูลผู้ป่วยไปก็ทันทีนะคะได้ถูกต้องหมดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปบันทึกในโน้ตด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปบันทึกกันอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ก็จะคอยประเมินติดตามดูอีกทีนึงค่ะในเรื่องของการบันทึกค่ะวันนี้มีอะไรที่อยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะวันนี้ไม่มีนะคะเพราะว่ามันชัดเจนขึ้นนะคะว่าหลักการในการประเมินเราต้องทำยังไงดูตรงไหนซักประวัติเพิ่มแนะนำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมให้ยากโอเคนะถ้ามีอะไรก็มาสอบถามได้ใหม่นะคะแล้วก็พี่จะคอยดูแต่ไม่มีผลอะไรในเรื่องของเราก็ประเมินได้ถูกต้องแล้วแหละแต่อาจจะมีบางข้อในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดของโรคจริงๆ